สวัสดีครับวันนี้จะมาทดสอบการเขียนสายไฟครับด้วย Dynamic Component เอาเริ่มต้นกันเลยนะครับแปะไว้ก่อนนะครับแล้วก็ Make Unique ไว้จะได้ไม่ตัวนี้เป็น Dynamic Component ที่ซ้อนถึงระดับ4ชั้นแล้วนะครับชั้นแรกก็จะเป็นกำหนดงานระบบวงจรนะครับระบบไฟฟ้านะครับว่าเป็นวงจรย่อยนะครับกรณีนี้ใช้วงจรย่อยจากนั้นก็เข้ามาก็จะเป็นมาเลือกขนาดสายไฟเลือกชนิดสายไฟนะครับอันนี้ใช้ VAF นะครับก็มาดูหัวข้อที่6นะครับ VAF VAF โอเคหาไม่เจอก็เลือกเป็น 1.5 นะครับเป็นของวงจรก็ apply ขนาดสายไปจากนั้นก็เข้ามาอีกชั้นหนึ่งก็จะเป็นงานของเซอร์กิตอันนี้คือใส่ค่าเดิมทำเป็นเส้นอยู่นะครับจะได้กดลากตำแหน่งได้ง่ายหน่อยแต่จริงๆมันจะมีเป็นรูปวงกลม4ไซส์อยู่สี่วงกลมสี่ขอบอยู่นะครับแต่ว่าซ่อนเอาไว้ก็ให้เหลือแต่เส้นเพื่อจะลากจากเส้นได้ไม่งั้นก็จะทำการสเกลไม่ได้อันนี้จากวงจรเซอร์กิตตัวนี้นะครับก็ตั้งชื่อได้จะเป็นโคมไฟแล้วก็อีกชั้นหนึ่งก็คือเป็นสายไฟที่เราจะทำการวาดขึ้นมานะครับปิดตัวนี้ก่อนก็เริ่มมาจากสวิตช์เลยผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องไฟฟ้านะครับขอเอาแบบง่ายๆแล้วกันว่าลากจากเต้ารับสวิตช์ไฟขึ้นมาก็เอาง่ายๆก็ไปตามแกนหลักไว้ก่อนจะได้ลากง่ายๆสายแรกก็มาถึงใต้คานนะครับอันนี้ก็ไม่ใช้ปิดไปแล้วก็ตัวที่2ก็ลากใช้เส้นจับได้เลยจะได้สเกลได้ด้วยลากคร่าวๆนะครับเพราะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะถูกต้องตามหลักไฟฟ้าไหมแต่แค่เป็นการคิดความยาวสายไฟออกมาล็อกแกนสักหน่อยเพื่อให้สะดวกแต่การทำงานก็วงจรแรกก็เอามาที่เซ็นเตอร์เอาเส้นที่ขนานกันอยู่แล้วจะได้ลากง่ายๆหน่อยปุ๊บเอามาแตะที่ตรงนี้ก่อนหรือจะลงมาอีกนิดหนึ่งก็ได้ต่อไปสายที่2ก็ออกมาจากชั้นนี้ก่อนครับอันนี้ Y เป็นชุดโคมไฟชุดแรกครับชุดที่2ก็ Copy มาก็จะกลายเป็นอีกชิ้นหนึ่งไหมเราก็ Unique ซะก่อนซ่อนไว้ครับมันจะช้ายูนิคยูนิคก็ตั้งชื่อว่าเป็นโคมไฟ2ก็ได้จากนั้นก็ลากมาแตะที่สวิตช์ตัวที่2แล้วก็เข้าไปแก้ไขในคอมโพเนนต์ตัวนี้จะได้ไม่ปะปนกับตัวชุดแรกนะครับตัวนี้ไม่เอาลบไปชุด2นี่ก็ลากมา
ถึงตัวที่กึ่งกลางแล้วกันนะครับเนื่องจากมันเป็นเส้นแต่จริงๆมันจะมีกรุ๊ปของมีคอมโพเนนต์ของชิ้นส่วนอยู่อันนี้ก็คือลากจากเส้นถึงเส้นได้เลยแล้วก็ตัวที่สามเส้นนี้จะคาบเกี่ยวกันหน่อยก็เอาเส้นแรกลงมานิดหนึ่งนะครับให้พอดีครับให้อันนี้วงจรที่สามก็คัปปี้ใหม่อีกนิดหนึ่งก็อย่าลืม make unique ด้วยให้เข้าสวิตช์เลยจริงๆก็ต้องมีสายลงสวิตช์ในอุปกรณ์อีกทีหนึ่งก็ตั้งชื่อเป็นอีกชิ้นหนึ่งโคมไฟสามก็จัดระดับสายไฟปรับระดับสายไฟหน่อยขึ้นให้ต่างกันนิดหนึ่งจะได้รู้ว่าเอามันเป็นคนละวงจรกันจะคิดไม่เหมือนกับลากเส้นธรรมดานะครับเพราะว่ามันจะมีคอมโพเนนต์มีชิ้นส่วนอยู่ภายในด้วยอันนี้อาจจะหักมานิดหนึ่งก็ได้เวอร์ชันนี้เอาล็อกตามแกนหลักไว้ก่อนไม่รู้ว่าตำแหน่งสายไฟจะไปแตะข้างไหนนะครับผมมาไว้คร่าวๆกลางๆไว้ก่อนไม่ใช่ตรงนี้ต้องยื่นมาถึงนี้ครับก็จากการที่ทำเป็นคอมโพเนนต์ชั้นที่สามเพื่อจะได้ล็อกวงจรได้นะครับไม่ให้ไปซ้อนกับวงจรอื่นส่วนคอมโพเนนต์ตัวที่สี่ก็คือเป็นสายไฟที่ใช้ลากตรงนี้ไกลเกินก็เลยจับไม่ได้กลายเป็นเออร์เรอร์ไปแล้วจับไม่ได้แล้วเอาลากต้องเปิดตัวนี้ออกมายาวสักเท่าไหร่วัดกันง่ายๆเลย5.86 5.86 89ว่ะมาเป็นกำลังทดลองอยู่นะไม่แน่ใจว่ามันจะต้องมีเออร์เรอร์อะไรอีกวันนี้จับได้นี่จับไม่ได้ลงลบไปแล้วเอาเส้นอื่นมาแทนใช้ตัวแทนก่อนนะยังไม่แน่ใจว่าได้บ้างไม่ได้บ้างอยู่อาจจะเส้นเล็กไปก็เลยจับไม่ได้อาจจะต้องขยายไดมิเตอร์อีกหน่อยหนึ่งอันนี้จะต้องลบไปจะต้องอยู่นอกอีกชั้นหนึ่งเอาละได้โคมสามแล้วเอาเส้นนี้ไม่มีจากตัวแรกเอาสามเส้นดูก่อนนะครับก็ลอง generate report ดูได้เบตเตอร์เลทเท่ากันนะครับ1คูณ10มิลเนาะไม่ใช่ละสาย VF VAF 1.5เป็น10มิลมาได้ยังไงเช็คดูก่อน1คูณ10 1คูณ10
โค้ดมันเป็นตัวไหนโค้ดมันเป็นสิบอ๋อไอ้ VAF 1ก็คือ2 2ก็น่าจะเป็น08 1 1.5ปี08 VVF อ๋อนี่ VV เอ้ย VVF อ๋ออ๋อใส่สูตรผิดด้วย VAF เป็น VAF จะได้เช็คไปในตัวด้วย VAF อยู่ตัวไหนอยู่ตัวที่6 B06ได้แล้วนะก็ต้องมาเช็คตัวอื่นด้วยเดี๋ยวไปเช็คต้นฉบับก่อนอันนี้ VVF VAF code VAF list มีคล้ายๆกัน VAF นี่ VVF เนาะลองดูตัวอื่นสิเป็น7 VAF G VCT V5 VCT โอเคก็ต้องแก้กันไปนะครับตรงไหนพลาดตรงไหนไม่ถูกต้องก็ต้องแก้กันไป B2 NYY B3 NYY 2G THW B01 VAF 1 B06 VAF G B07 B04 VCT VCTG B05 แล้วก็ VF B08นะครับแล้วก็ VVF G อันนี้8ไมค์ก็เป็น VFFG เหรอ9ครับโอ้การเคลื่อนG อะไร copy มา VVF B09VVFG ไม่มีเลขอ่ะเปิดสูตรหน่อยจะเยอะลายตาลายนิดหนึ่งเช็คให้ชัวร์ก่อนV10 FRตัวนี้ตัวต้นฉบับก็เลยต้องมาเช็คแต่โน้ตเมื่อกี้ตัวอย่างก็เลยอาจจะลืมแก้บ้างไม่เป็นไรแค่ทำตัวอย่างให้ดูก่อนตัวนี้ B02ถ้ามีตัวที่ทับ G 03 NYY 2 G 03 NYY 2 G ถูกนะ NYY VAF G ก็07นี่07 VCTG B05 VCTG B05 VCTG แล้วก็ VVF B09 B09 โอเคนะครับเซฟก่อนกลับไปที่ตัวอย่างก็ต้องแก้B09 VVFG
สูตรจะมากหน่อยเพราะว่ารวมสายไฟหลายๆชนิดเข้าด้วยกันอ๋อที่มี G ครับดูที่ G ก่อน V03 NY 2G P03 NY 2G V07 VFG V07 VAFG B05 VCTG B05 VCTG แล้วก็ B09 VVFG B09 VVFG เอาละหมดแล้วก็ลากต่อได้ก็รีพอร์ตใหม่ดูก็ได้เหลือ 1.5 ตามที่ต้องการแล้วทีนี้ถ้ามาเป็นสายนี้อีกก็ copy มาอ๋ออันนี้สายไฟเดี๋ยวต่อจากสายไฟก็เซอร์กิตสายไฟเซอร์กิตก็อยู่ในเซอร์กิตเข้ามาเซอร์กิตก็ปี้สามตัวมาวางตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วก็รีเวิร์ตกลับมาลบหนึ่งก่อนก็วงจรนี้เอาเป็นวงจรสี่กันโคมไฟสี่ถ้าชื่อน้อยๆก็ตั้งง่ายหน่อยถ้าชื่อมากๆก็อันนี้เป็น5ไปเลยอาจจะต้องมีระบบการตั้งชื่อนิดหนึ่งว่าเป็นชั้นหนึ่งหรือว่าโคมไฟแสงสว่างหรือโคมไฟอะไรอีกออกแก้จากตัวที่6ก่อนชุดนี้ยืดออกมาแกนก็ตั้งสลับกันด้วยมาที่สวิตช์ตัวแรกของชุดที่สองล็อกแกนนิดหนึ่งขนาดล็อกแกนยังเบี้ยวเลยแล้วก็ดึงสายไฟมาถ้ายังดึงได้ก็ดึงชุดที่สองมาที่ตำแหน่งสวิตช์ตัวที่สองแล้วก็มายืดเส้นสายไฟถ้ายังยืดได้ก็อันนี้เอาระบบนี้เอาแก้ตรงนี้ได้ไหลชั้นเกินกดไม่ถึงโอเคนะตรงนี้ก็อาจจะขยับนิดนึงนิดหนึ่งนะพอประมาณเนาะอันนี้กลายเป็นสเกลไม่ได้อีกแล้วลองขยายดูว่าจะช่วยแก้ปัญหาได้ไหมเอาสัก5 มิลดูไม่ได้เหมือนกันในกรณีสเกลไม่ได้ก็ต้อง copy หรือพิมพ์ไปเลยวัดระยะทางก็พิมพ์ใหม่ประมาณเท่าไหร่2.5 เมตรอ๋อแกนบวกอยู่ทางนู้นมีสเกลได้ก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะซ้อนซับซ้อนเกินแต่เพื่อทำให้ยืดง่ายๆหน่อย
หรือไม่อย่างนั้นอาจจะเหลือขอบเอาไว้ขอบหัวมันก็สเกลยากอยู่ดีเพิ่มอีกนิดหนึ่งก็ได้2 เซนนะไปออกทางโน้นอีกประมาณนี้ก่อนนะครับก็ได้2 ชุดต่อไปมาใส่ชุดเล็กนี่อันนี้ก็มาตู้ควบคุมทีนี้ชุดเล็กก็ก๊อปปี้มา2 อันเป็น2 ตัวในอันนี้ตัวที่7เมคยูนิคก่อน8สวิตก็อยู่ใกล้ๆขยับเข้ามาใกล้ๆหน่อยความสูงต่างกันเนาะเมตา10อันนี้เอามันมี2 ชั้นก็ไม่เป็นไรยืนมันอันนี้ให้พอดีตัวนี้ยังสเกลได้ไหมต้องลองดูหมดสิทธิ์อีกแล้วคอปปี้ตัวนี้มาแทนสเกลได้ก็เอาเลยแก้ระยะทางบางทีโมเดลหรือโปรแกรมไม่ค่อยสมบูรณ์หรือเราทำซับซ้อนเกินไปก็เครื่องอาจจะไม่รองรับความคิดที่หลากหลายนักมันก็ต้องทำตามระบบของเครื่องอยู่ดีทุกอย่างล้วนต้องใช้งานตามเงื่อนไขของโปรแกรมนะครับมีปัญหากับแนวนอนอยู่เรื่อยตัวนี้ล่ะตัวนี้ได้ copy ก็จะลองทดสอบดูหลายวิธีเพื่อจะให้รู้ข้อด้อยของหรือว่าข้อจำกัดของโปรแกรมเดินมาตรงนี้ตรงนี้แล้วทีนี้วงจรย่อยเซฟก่อนนะครับจากตัวนี้ก็มาเส้นนี้ดูสายไฟก่อนนี่ต้องขยับไปตัวไหนแต่มันหนึ่งขนาดเท่านั้นคงจะไม่แห้งก่อนนะคือตรงนี้วงจรย่อยก็เป็นสายหนึ่งขนาดแต่พอเป็นกรุ๊ปอีกชุดหนึ่งมันก็น่าจะต้องเป็นอีกขนาดหนึ่งได้หรืออาจจะต้องถอยมาอีกชั้นหนึ่งนี่ทำท่าว่าจะแห้งแล้วเดี๋ยวหยุดบันทึกแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อรอให้แก้ปัญหาตัวแห้งก่อนเอาละครับมาเริ่มกันต่อนะเปิดมาแล้วเพิ่งเซฟไปไม่นานก็ยังไม่ต้องแก้ไขอะไรมากไปกันต่อดูซิจะไปได้ถึงไหนนะครับอันนี้ระบบสายไฟก็1 ชั้นนะครับก็ต้องมีอีกชั้นหนึ่งอ๋ออันนี้มันไม่ได้ก๊อปเผื่อไว้ก๊อปไงดีอีกชุดหนึ่งจากนั้นก็ลบโอ้จะเพี้ยนไหมเนี่ยมันเป็นยูนิคแล้วก็โชคดีไปครับ
ก็อันนี้ก็เปลี่ยนเป็น VF 2คูณ1คูณ2.5 VFF มีกี่แกนนะ3แกนได้ไหมมีเหมือนกัน3แกน2แกนก็2แกน1แกนก็1แกน4แกนไม่มีเอาแค่3เอางั้นเอาไม่ได้เลือกแกนไว้แต่แรก2แกนไว้ก่อนนะอันนี้เปลี่ยนสีได้ไหมบังเอิญมันมีแต่เส้นไม่เห็นเส้นงั้นต้องแยกเส้นจากจากตัวสไตล์เอานะครับตัวไหนแล้วเอ้ยคัตเลอร์นิดหนึ่งตัวนี้ป่ะจำไม่ได้เหมือนกันนะอ๋อตัวนี้มั้งอ๋อไม่ใช่ อ๋อพอดีก็ต้องไม่ใช่อยู่ตรงไหนแล้วนะสไตล์หรือว่าตอนนี้เองข้างล่างไปแมทเทอเรียลโอเคอันนี้เป็นสีเขียวไว้ก่อนเนาะแล้วก็วงจรก็เข้ามาแก้ข้างในครับเซอร์กิตเข้ามาเซอร์กิตเซอร์กิตตัวนี้เมคเป็นชิ้นใหม่แล้วก็ลากจากเต้าตัวนี้ครับเต้ารับตัวนี้เอาไว้ข้างๆไปหาตัวเมนนะครับซูมหลุดซูมหลุดมันมีตัวตัวนี้อยู่นี่อันนี้ก็สเกลไม่ได้อีกแล้วมาที่ตู้ครับแมะไว้ข้างๆก่อนขยับไว้ข้างๆนิดหนึ่งเดินหลบมานิดหนึ่งอะเซฟอีกทีหนึ่งแต่ว่าถ้ามีเดินท่อก็อาจจะไม่ต้องก็ต้องใช้อีกตัวหนึ่งซึ่งน่าจะต้องแก้ให้ระบบมันทำงานสะดวกเหมือนกับตัวนี้หน่อยท่ออาจจะยืดง่ายหน่อยว่ามันมีขนาดใหญ่นะครับอันนี้ทำเป็นสายไฟแบบเดินร้อยให้ดูก่อนก็ห้องน้ำ
ห้องน้ำก็เป็นวงจรย่อยเหมือนกันเดินมาอีกจุดหนึ่งสายห้องน้ำหรอเซอร์กิตโคมไฟ9ห้องน้ำก็เดินสายจากห้องน้ำมาอ๋อไม่เห็นสีมันหลายตาลากจุดมาตรงนี้เลยไม่เห็นจริงๆด้วยนะครับเส้นมันเป็นสีนู่นไปหมดแล้วอ๋อสังเกตอ๋ออย่างนี้มองได้ยังไงเนี่ยเอาละมาแก้กันสายห้องน้ำนี่คงต้องกลับไปสไตล์เดิมแล้วมองไม่เห็นเลยอ๋อถ้าทีนี้ห้องน้ำตรงนี้เป็นฝ้าก็ต้องทะลุฝ้าขึ้นบนไปมาอยู่บนขอบนี้อ๋อเส้นนี้ไปได้ที่โคมแล้วก็มีวงจรตัวหลักนี่อีกทีหนึ่งยังไม่ชินนะครับต้องเปิดดูก่อนเป็นระบบส่วนไหนนะสายเบอร์เดียวกันก็ทางนั้นก็เข้ามากรุ๊ปอีกชั้นหนึ่งโคมไฟตัวนี้เป็นวงจรวงจรแสงสว่างแถวสองแถวสามยังไม่มีชื่อทางการนะทีนี้ก็ copy มาอีกชุดหนึ่งห้องน้ำก็วิ่งจากอุปกรณ์นะขึ้นมานิดหนึ่งไม่ได้อีกแล้วปัญหาใหญ่เลยอ่ะไปทางนู้นก่อนนะครับอันนี้ก็เกาะข้างฝาไปเส้นนี้ก่อน
ซฟก่อนกลัวจะแฮงอีกเอาไปที่อ้าวทำไมมันลอยอยู่ฝั่งนี้เนี่ยไม่ได้ล็อกไม่โดนจุดนะครับก็ลากมาถึงตัวนี้มาที่สวิตเปียวครับนี่ก็เกิดจะสเกลไม่ได้อีกแล้วปัญหาอีกแล้วประมาณนี้ครับแตะข้างๆมันมีสเกลไม่ได้หลายตัวหลุดหยุดซะงั้นเลยเมื่อกี้ยังลากได้อยู่อ้ายงงจริงๆไม่รู้จะเป็นยังไงวัดเอาก็ได้เพื่อไม่เสียเวลา8.15อ๋อเท่านี้ก็เท่านี้เลยตัวนี้ก็วัดเอาเลย5.285 5.285ยืนก็ประมาณคร่าวๆวงจรจะเห็นว่าสายไฟจะไปกันซับทซ้อนทับกันหลายแนวเลยบางจุดก็ไม่ลงก็ยังอันนี้สวิตช์อย่างเดียวยังมีสายไฟของปลั๊กอีกหลายวงจรเลยทีนี้จะงงไหมเนี่ยเอาครับคร่าวๆตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะไม่จบแล้วก็เซฟอีกครั้งก่อนจะรีพอร์ตให้ดูก็เป็นการทดลองนะครับก็อาจจะเกิดปัญหาอะไรก็ต้องแก้กันตามสภาพอีกทีหนึ่งในที่นี้ก็คือมีสายไฟ2 ขนาดเป็นระบบวงจรย่อยแต่ถ้ามีท่อป้อนก็คือต้องแยกคอมโพเนนต์มาอีกชั้นหนึ่งสายไฟ VAF 2.5 25เมตรเบ็ดเตอร์เล็ดก็ตามหลักเกณฑ์นะครับก็มีเผื่อเบ็ดเตอร์เล็ดด้วยก็เลยต้องคิดตามความยาวแต่อันนี้คือสายไฟก็จะเผื่อความยาวของสายไฟตามหลักเกณฑ์แล้วก็มีเบ็ดเตอร์เล็ดก็คือเอาจากความยาวตัวนี้มาใช้โดยไม่คิดตัวส่วนที่เผื่อไว้นะครับเพราะค่าแรงก็ให้มาเยอะเหมือนกันนะครับ
ก็รีพอร์ตความยาวสายไฟมาเท่าไหร่เอ่ย62 กับ 25คร่าวๆครับเพราะยังต้องเดินสวิตช์ภายนอกอีกยังเหลือไหมเนี่ยสวิตช์ภายนอกต้องไปดูวงจรอีกทีหนึ่งว่าใช้กับตัวไหนสวิตช์ภายนอกแล้วก็มีสำหรับกระแสไฟอีกไฟสวิตช์ปลั๊กสักอันหนึ่งงั้นจบแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ